เอาสู่ K-POP Station ชั่วโมงที่3ของเรานะครับแล้วก็ตอนนี้หลายๆคนอาจจะแบบอุ๊ยเกิดอะไรขึ้นตอนนี้เรามีแขกรับเชิญมาอยู่กับเราด้วยนะครับน้องๆ TNX นะครับก็เป็นบอยแบรนด์วงแรกของ P Nation เลยนะครับแล้วก็คัมแบ็กด้วยมินิอัลบั้มล่าสุดนะครับ Love Never Dies ขอเสียงให้น้องๆ TNX กันเลยแขกรับเชิญสุดพิเศษของเรานะครับก่อนอื่นก็ขอให้แนะนำตัวกับชาวเมโลหน่อยครับชื่อเมโล시청자분들께청취자분들께인사소개부탁드리겠습니다아네저인사드리겠습니다2 3 올라이업안녕하세요 TNX 입니다สวัสดีค่ะพวกเรา TNX ค่ะน่ารักมากๆเลยโอเคก่อนแต่ว่าก่อนที่เราจะไปเริ่มคุยกันนะทางเมโลเราเตรียมเซอร์ไพรส์สุดพิเศษไว้ให้เลยใช่เลยครับแนะนำตัวทีละคนก่อนก็ได้ครับโอเค우리เซอร์ไพรส์를준비해주셨대요근데เซอร์ไพรส์를만나보기전에보고계신분들께한번씩소개부탁드려도될까요네네네캅สวัสดีครับ TNX 태훈ครับ태훈นะคะสวัสดีครับ경준 TNX ครับ경준ค่ะสวัสดีครับ현수 TNX ครับ현수นะคะ안녕하세요저는 TNX 막내 오성준입니다สวัสดีครับผมมังเน่ของวงน้องเล็กของวงนะครับซองจุนครับสวัสดีครับเอ็นพี TNX ครับคุณเอ็นพีนะคะโอเคก็แนะนำตัวกันไปทีละคนแล้วนะครับรู้จักกันไปแล้วทีนี้มาถึงเซอร์ไพรส์ของเราเชื่อว่าน้องๆชอบแน่นอน정말정말좋아하실그런서프라이즈예요พร้อมไหมพร้อมไหมพร้อมไหม Are you ready? Okay. 3 2 1 here comes the surprise. Welcome. Wow. 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 땡모만맞아요오지오지땡모반와와ก็เป็นเซอร์ไพรส์พิเศษจากทางเมโล่ของเราเลยเมโล่ก็จุดมีอาเซอร์ไพรส์เวลคอมดริงค์입니다I love Melo ว้าวเขาบอกว่ารักเมโล่เลย우리พลาสติกเปโก้จริงๆดื่มเข้าไปเลยเดี๋ยวพลาสติกเปโก้ลองกินไปโอเคงั้นเราวันนี้เราไม่ต้องทำงานกันแล้วนะเรากินน้ำแตงโมกันอย่างเดียว우리그러면인터뷰안하고그냥แตงโมปั้น먹으면서가만있다가ถ้างั้นก็สัมภาษณ์ไปด้วยแล้วก็กินน้ำตังโมไปด้วยแล้วกันนี่เจออินเทอร์วิว하면서계속드셔도되니까마시면서해봐요너무허버와와진짜맛있어맛있어คุยเห็น react ของน้องๆแล้วรู้เลยว่าแบบชอบจริงๆดูแบบอร่อยจริงๆเลยอย่างเงี้ย진짜마음에드시는거예요อร่อยมากเลยโอเคครับก่อนไปคุยกันเห็นว่าได้มาร่วมงาน K-Con ด้วยใช่มั้ยครับเป็นยังไงกันบ้างขอตัวแทนตอบ1คนก็ได้ครับ이번에태국의 K-Con 무대이제올리시느라고또와주셨는데 K-Con 에오케이좋아주셨는데어떠셨는지 K-Con 어땠나요저희 K-Con 무대에서는것도너무영광이었는데요이번에태국까지또처음오게되는데정말행복했던것같고 기억에많이남을것같습니다เขาบอกว่าแค่ได้มีโอกาสมางานเคคอนพวกเราก็รู้สึกเป็นเกียรติมากๆเลยใช่ไหมครับแต่ก็คือรู้สึกดีใจมากๆแล้วเพราะว่าเคคอน2023ครั้งนี้เป็นไทยแลนด์ก็คือมาที่ประเทศไทยได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกมีความสุขมากๆเลยครับและครั้งนี้เป็นการมาประเทศไทยครั้งแรกเลยใช่ไหมครับอยากถามว่าเทกุกุนอายเอ처음으로오시는건지저는이제옛날어렸을때푸켓을다녀왔었어요คุณเคียงจุนเนี่ยจำได้ว่าเคยมาเที่ยวภูเก็ตตอนเด็กๆครับแต่เมมเบอร์ท่านอื่นๆอ่ะคือครั้งแรกเลยแล้วประทับใจอะไรที่เมืองไทยบ้างครับเทกุกิว่าเขาจะ가장좋은거는뭐예요อ่ะ이거너무좋다라고느껴지는게뭐였을까요เทกุกิเมลโล่에서준비했던แตงโมปั่นที่ทางเมลโล่ประทับใจมากอร่อยมากโอเคเราต้องไปทำกันบ้างแล้วนะว่าเจ้านี้เป็นเจ้าไหนแล้วสิเป็นเกาหลีคนอื่นมาเราจะได้แบบว่าสั่งเจ้านี้ต่อโอ้이걸지금사온가게가어느가게인지가서이름을꼭적어놓고다음에다른분들오시면또여기서사가지고드려야되겠다너무너무맛있다맛있으니까네네ครับทีนี้มาคุยเรื่องงานเพลงกันบ้างเนาะหลังจากที่ปล่อยผลงานออกมาเนี่ยได้รับความสนใจจากทั้งในเกาหลีแล้วก็ต่างประเทศเลยแบบน้องๆรู้สึกยังไงกันบ้างครับ이제최근에우리앨범우리새로운곡이이제딱발표가되고났을때정말많은팬분들이한국에서뿐만아니라전세계많은팬분들이많은관심을주셨어요그관심의기분이어떠셨는지아네이제한국뿐만아니라이제해외에서저희이제노래랑이제퍼포먼스랑저희를엄청좋아해주시고관심가져주셔서너무감사하고진짜앞으로도이제열심히할테니까잘지켜봐주시면너무감사할것같아요เขาบอกว่าก็รู้สึกขอบคุณมากๆรู้สึกเป็นเกียรติมากๆเลยนะครับที่แฟนๆไม่ใช่แค่เกาหลีนะครับคือหลายๆประเทศเลยนะครับที่ให้ความสนใจพวกเราแล้วก็ชอบการแสดงของพวกเราก็คือ performance ของพวกเราเพลงของพวกเรามากๆเลยเขาบอกว่าหลังจากนี้ไปพวกเราก็จะมีเพลงดีๆ performance ดีๆเรื่อยๆอยากให้ทุกคนติดตามพวกเราไปนานๆนะครับได้เลยครับโอเคทีนี้พูดถึงการถ่ายทำ MV หน่อยครับเพลงล่าสุดการถ่ายทำยากง่ายยังไงบ้างแล้วก็มีความน่าตื่นเต้นอะไรมากที่รู้สึกว่าแบบอยากจะแบบ present ให้คนดูแบบ
마루간레냐뮤직비디오촬영하셨을땐어땠는지너무궁금해요에피소드같은게혹시있을까요네네저희가뮤직비디오를좀되게좋은퀄리티로 LA 에가서촬영을하고왔는데요 LA 일주일정도가서 I Need You 랑 Love or Die 뮤직비디오를찍었는데좀재밌었던거는대표저희싸이대표님의뮤직비디오에딱보면대때뮤직비디오에하늘위로이렇게딱새가이렇게딱지나가거든요멋있게딱지나가는데그걸보고와진짜멋있다어떻게저게또우연히찍힌거라하더라고요그래가지고와진짜멋있다이렇게생각했는데딱 I Need You 뮤직비디오마지막장면에저희가뒤를딱돌아서걸어가는부분이있는데그부분에서딱우연히이렇게새가위로쫙지나가는게찍힌거예요그래가지고아우리도대표님노래처럼잘되겠다뜨겠다저희끼리이렇게얘기했던기억이있습니다그จําได้ว่าพวกเราไปถ่ายทํามิวสิกวิดีโอนี้ครับที่ LA ก็คือมี2เพลงที่พวกเราถ่าย MV ด้วยกันนะครับก็คือที่ LA นะครับก็คือจะมีเพลง I Need You แล้วก็ Love Will Die อะไรอย่างเงี้ยครับคือถ้าทุกคนเคยดู MV ของมิวสิกวิดีโอของคุณไซที่เพลงที่ชื่อว่าแดดๆอย่างเงี้ยมันจะมีซีนนึงที่นกบินผ่านไปใช่มั้ยครับคือซีนนั้นน่ะเคยได้ยินมาว่าเขาแบบบังเอิญได้ซีนนั้นพอดีก็คือนกบินไปพอดีก็คือโชคดีมากๆที่ได้ซีนนั้นแล้วพวกเราก็ถ่ายทำมิวสิกวิดีโอเพลง I Need You อยู่ที่ LA ด้วยเหมือนกันพวกเราก็มีซีนที่พวกเราต้องหันแล้วก็เดินออกไปแล้วนกครับบินผ่านไปด้วยเหมือนกันใช่ในเฟรมพอดีเลยใช่พวกเราก็เลยรู้สึกโชคดีมากๆมันบังเอิญมากๆแต่ก็คือโชคดีมากๆแสดงว่าจะมีคนรักเพลงพวกเราเยอะมากๆเหมือนเพลงดัดๆด้วยเหมือนกันหรือเปล่าอะไรอย่างนี้จำได้แบบดูเป็นอะไรที่ไม่ได้คาดหวังแต่ว่าอยู่ในเมนทูบีมากๆแต่กูยังเจอกูรู้ใช่กับตัวเพื่อนตัวทีนี้ถ้ามีโอกาสทำทัวร์คอนเสิร์ตนะครับหรือทัวร์แฟนมีตติ้งต่างประเทศเนี่ยคิดว่าอยากไปประเทศไหนมากที่สุด만약에 이제 나중에 우리 팬미팅이나 콘서트 이제 해외 투어를 한다면 어느 나라를 꼭 가보고 싶은지 일단은아무래도태국이무조건가야지ประเทศไทยต้องมานะคะตบมือจ้าตบมืออะไร무조건ประเทศไทยต้องมาครับแฟนๆไทยน่ารักเนาะ태국팬분들너무착하고귀엽지않아요아맞아요ชอบ되게반응크시더라고요반응도되게잘해주시고ฟีดแบ็กก็ดีมากเอเนอร์จี้ก็ดีคิดไว้ไหมว่าอยากมาแบบอยากมาทัวร์กี่วันสมมติมีแฟนมีที่ไทยอะไรอย่างเงี้ย만약에태국에서팬미팅을한다면은며칠공연하고싶은지생각해본적있어요와그정도까지저희가크게생각해본적은없지만그래도길면길수록좋지않을까요เขาบอกว่าโหอันนั้นไม่เคยได้คิดเลยนะคะว่ากี่วันหรอแต่ถ้าแบบยิ่งนานยิ่งหลายวันก็ยิ่งดีป่ะครับโอเคแล้วทีนี้มาเที่ยวที่มาครั้งเนี้ยครับได้ไปเที่ยวบ้างไหมนอกจากมาคิดคอนได้ไปเที่ยวที่ไหนบ้างล่ะ일단스케줄때문에오신건데 K-콘 때문에당연히오신건데혹시막여기놀러가봤다거나이번에와가지고뭐해보새로해본게있다거나가본곳이나먹어본거새로해본게뭐있을까요저희가저희가새로해본거면은저희가어제스케줄하다가정말현지분들이드시는태국음식을맛봤거든요근데저희멤버들전부다입맛에다괜찮았어서네그런게되게새로웠던것같아요เขาบอกว่าคือเมื่อวานระหว่างที่พวกเราทํางานกิจกรรมใช่มั้ยคะพวกเราก็มีตารางงานที่พวกเราต้องทําแล้วระหว่างนั้นน่ะพวกเราก็มีโอกาสไปทานอาหารไทยแบบรสชาติไทยเลยอะไรอย่างเงี้ยจะบอกว่าอร่อยทุกเมนูเลยชอบมากๆเลยเคยลองหาแบบพอชิมอาหารไทยที่ประเทศไทยเนี่ยค่ะถูกปากมากๆเลยกําลังจะถามอยู่พอดีเลยว่าแบบได้กินอาหารไทยกันบ้างหรือเปล่าแล้วแบบชอบอะไรกันบ้างมั้ยแต่ละคนอะไรอย่างงี้มีแบบ favorite dish อะไรอย่างงี้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับ맛집물어보려고했던게태국음식드셔보셨는지그리고가장마음에드는메뉴는어떤메뉴인지저희사실저는개인적으로한국에서도많이먹었었어요그파타이를많이먹었었는데파타이근데이게진짜과연현지의파타이는어떨까기대감이엄청크게해요그래서어제딱먹어봤는데진짜맛있는거예요그래서파타이가역시내최애태국음식이구나라고생각했었는데그다음에이제똠양꿍을딱먹었단말이에요근데거기서이제생각이바뀌었습니다똠양꿍이약간 이게내진짜최애다똠양꿍이제맛있었어요그래서제가뭐 저는 좀 좋아하는 타이음식을먹고있어요그래서제가뭐 저는 좀 좋아하는타이음식을먹고있어요그래서제가뭐 저는 좀 좋아하는타이음식을먹고있어요그래서제가뭐 저는 좀 좋아하는타이음식을먹고있어요그래서제가ถ้าเรามาทานผัดไทยที่ประเทศไทยมันคือรสชาติต้นตำรับมันจะอร่อยขนาดไหนแล้วคือมีโอกาสทานผัดไทยที่ประเทศไทยมันจะแบบจะบอกว่ามันอร่อยมากๆก็เลยโอ้โหนี่แหละคือเมนูโปรดของเราแล้วพอทานผัดไทยเสร็จปุ๊บมีเห็นว่ามีต้มยำกุ้งก็เลยลองชิมดูจะบอกว่ามันอร่อยมากอาหารแบบจานโปรดแบบเมนูโปรดของผมก็คือตอนนี้เปลี่ยนเป็นต้มยำกุ้งแล้วคือต้มยำกุ้งคือที่สุดเลยผัดไทยต้มยำกุ้งแล้วก็ต่อด้วยน้ำแตงโมคือทำเป็นแตงโมปั่นเป็นเชลล์ไม่ได้
คแล้วอยากไปที่ไหนกันบ้างไหมครับในที่ไทยนอกจากที่กรุงเทพแล้วเลย태국에서가보고싶은곳은혹시있어요지금우리가방콕에있으니까태국치앙마이치앙마이아치앙마이치앙마이좋죠โอเคทีนี้นอกจากในเรื่องของการเป็นศิลปินแล้วเนี่ยครับแต่ละคนมีความใฝ่ฝันอยากจะทำอะไรนอกเหนือจากการร้องเพลงอะไรอย่างนี้ครับ지금아티스트로서가수로서음악활동을하고계시는데이거외에나중에이런거한번도전해보고싶다이런활동해보고싶다어저희는지금현재 TNX 로서의미래에대한생각을많이하고있어서네어네아직은생각해본적이없습니다아티스트외에는네생각을전해본적없는것같아요คือจะบอกว่าตอนนี้พวกเราก็เป็น TNX ถูกไหมคะพวกเราก็มีแบบความฝันในฐานะศิลปินนักร้องคืออนาคตของพวกเราก็แบบเป็นของ TNX เป็นการทำงานด้วยเพลงอะไรอย่างนี้มากกว่าคืองานแบบอื่นอะบอกตรงๆแล้วไม่เคยคิดเลยอะค่ะยังไม่ได้แบบยังถึงยังไม่ทันคิดนะมันเพิ่งเริ่มทำเพลงกันอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับโอเคสุดท้ายแล้วว่าหุยมีคำถามอีกไหมมีใครอยากถามอะไรอีกไหมอ่ะ벌써마지막질문이에요너무아쉬워요벌써마지막질문인게เดี๋ยวเราอ่านคอมเมนต์จากแฟนๆมาใน Facebook มา그러면우리팬분들의코멘트를조금더봐보도록할게요네มีคนบอกว่าขอแก้ว2ให้หุยด้วยพี่ซี지금3컵바로드리라고지금거의다먹었다고팬분이지금걱정하고아까워요와หุยเสียดายมันจะหมดแล้วว่าเขาแบบใช่นี่ไงเขาบอกว่าแบบฮุยดูชอบมากเดี๋ยวจะขอแก้วที่2ให้ต้องชิคให้ด้วยต่างหุ่นสิ่งก็ต้องมีความรู้สึกนะอ๋อแต่นี่เก๋แต่ก็มีคนบอกมาเหมือนกันครับว่าเพราะว่าคุณวีอยากทานแตงโมปั่นมานานแล้วเขาเป็นคนที่อยากทานมานานมากๆแต่มีคนแอบแบบว่าส่งความห่วงใยมานะเขาบอกว่าน้องวีไม่ค่อยสบายอยากทานของเยอะๆนะคะอ๋ออัพเดทก็แบบ너무ชั่งก็มองก็แบบคำนี้ก็เลยต้องจุ๊บมาลงใช่ใช่จริงอุดรุ่นเลยตอนนี้กินนานแต่ตอนนี้ตัวสั่นอยู่นะคะเพราะว่ามันหนาวแล้วมันเย็นไงมีคนบอกว่าพี่จะเหมาแตงโมปั่นทุกที่ในประเทศไทยมาให้หนูไทยกูจงกูเกี่ยนนั่นแตงโมปั่นทาซาดากับโบกิโกว้าวคำกวนลิ้นก่อนเดี๋ยวจะเป็นหวานหรือเปล่าถ้าเหมามาทั้งประเทศแล้วก็มีคนบอกว่าถ้าเกิดมีคอนเสิร์ตเมื่อไหร่เนี่ยแบบเดี๋ยวจะจองตั๋วเลยเตรียมกดบัตรเลยนะโคตรถึงสื่อทารุณที่ติดตึงจุ่มเบียร์กูอีกเกตต์ว้าแล้วเริ่มคิดมั้งยังครับว่าแบบเดี๋ยวนี้เขาถามมาแล้วมีแพลนจะมาจัดมั้งไหมอ่ะจริงๆแล้วคอนเสิร์ตหรือแฟนมิตติ้งโอชิล계획이있으실까요지금어저희가계획을잡은건없지만사실진짜이태국이라는나라를실제로와보고나서팬분들도만나보고하니까이서로주고받는에너지가너무좋아서아정말너무오고싶은데이걸말로설명할방법이없어서정말빨리오고싶다는말씀을드리고싶습니다네그말똥똥เลยนะครับคือที่แพลนไว้อ่ะถามว่ามีมั้ยตอนนี้ยังไม่มีนะครับแต่คือครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่พวกเราได้มีโอกาสมาประเทศไทยอย่างเงี้ยพวกเรารู้สึกถึง energy และความรักของแฟนๆชาวไทยบอกว่าแบบมันดีมากๆเลยพวกเราก็อยากจะรีบหาโอกาสกลับมาหาทุกคนเพื่อที่จะแบ่ง energy แชร์ energy แชร์ความรักด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยครับก็คืออยากรีบกลับมาหาทุกคนอีกนะครับน่ารักมากมากเลยครับแม่เห็นแฟนๆไทยรักขนาดนี้แบบกลับไปต้องรีบแพลนมาแล้วเนาะคงยังอีรกี้태국팬분들의많은사랑받고가시니까한국가면은빨리기회를찾아서또오시면아네알겠습니다มีคนคอมเมนต์มาด้วยนะเตรียมกลับมาเลยเขาบอกว่าถ้ามีแฟนมีทครั้งหน้าเนี่ยเขาจะแต่งตัวเป็นลูกแตงโมมาดูน้องๆเลยมาเนี่ย우리어떤팬분이이렇게땡모빠를좋아하시니까혹시라도우리팬미팅이있다면본인이수박으로옷을입고와수박으로수박땡모래라카우리그뭐야막방낭낭토파사타이래태국어하는것도들어보고싶다고자우리이제여기박준이제한거의여기가태국와서이것만한것같긴한데너와강이나쿤성준뭐와포마ประเทศไทย강이나나포파용이마마좀라이러브막래요네오케이이제빨리할수있을것같아요네차이캅레푸어쿠미팔랑막아한거아로이막두어이푸어라우락브라테타이트콘탐호이자이나이호이자이나이잘하셨다나너무잘하셨어โอ้ยมาถึงช่วงสุดท้ายกันแล้วว่าก็พูดถึงแฟนๆชาวเมโล่หน่อยละกันนะครับแล้วก็ฝากช่องทางการติดตามแล้วก็ผลงานต่อไปในอนาคตด้วยครับสามารถติดตามได้ช่องทางไหนบ้าง이제마지막질문이에요태국팬분들께마지막한말씀부탁드리고앞으로업데이트는어느채널에서만나볼수있는지네이제저희가태국이제인터뷰도엄청많이하고이제즐거운시간을보냈는데요이제저희소식을더알고싶다면이제저희유튜브채널이나트위터인스타그램많이찾아와주시면너무감사하겠습니다와、네、앞으로도
저희 TNX 기대 많이 해주세요. 랑랑캅. เขาบอกว่าครั้งนี้นะคะพวกเราก็ได้มีสัมภาษณ์แล้วก็ไปออกรายการมากมายเลยนะคะในประเทศไทยก็หวังว่าทุกคนติดตามนะคะแล้วก็คือช่วงที่พวกเราแบบทำงานในกิจกรรมในประเทศไทยพวกเราก็มีความสุขมากๆเลยสนุกกันมากๆด้วยถ้าใครอยากจะแบบดูอัปเดตของพวกเราติดตามข่าวสารของพวกเราก็ติดตามได้ที่ใน YouTube ของพวกเรา Twitter หรือ Instagram ก็คือ SNS ของพวกเราได้ทุกช่องทางเลยนะครับแล้วก็หลังจากนี้ไปก็อยากให้ทุกคนติดตามพวกเราแล้วก็ส่งความรักให้พวกเราเรื่อยๆนะคะได้เลยครับวันนี้ก่อนจากกันจริงๆแล้วอยากฟังน้องน้องๆ ร้องเพลงกันสัก1ฮุกได้ไหมอ่ะ그러면은너무너무아쉬우니까많은분들이보고계시니까저희가노래를아짧게짧게네알겠습니다같이한번네네세세No, you blow my mind, love or die 넌 날 맞춰가, but I don't mind 좋은데 아파, do or die 이제넌 내게 wait, 지워버려도돼 yeah. วันนี้ขอบคุณน้องๆ TNX มากๆเลยนะครับสนุกสนานมากๆเลยแล้วก็หวังว่าจะชอบน้ำแตงโมปั่นของเราแล้วก็ยังไงถ้าเกิดว่ามาที่ไทยก็มาแวะที่เมลโล่ด้วยได้เลยแล้วก็เดี๋ยวเราจะคอยเปิดเพลงให้เรื่อยๆเลยครับวันนี้ลากันไปแล้วนะครับยังไงใครก็ที่ดูเมโลอยู่ตอนนี้ก็ส่งหัวใจส่งคอมเมนต์แล้วก็แชร์ไลฟ์กันเยอะๆนะแล้วก็ขอเพลงของ TNX มาเรื่อยๆเลยเดี๋ยวเราคอยเปิดให้เยอะๆเลยวันนี้ขอบคุณน้องๆมากๆเลยขอบคุณมากครับขอบคุณครับ